ับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีหูฟังจากแบรนด์ Signal eSport มาแนะนำนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าแบรนด์ Signal เนี่ยมีอุปกรณ์เกมมิ่งเยอะแยะมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังนะผมแล้วก็แต่ละตัวสินค้านะผมราคาเนี่ยจับต้องได้แล้วก็ฟีเจอร์แบบจัดเต็มสุดๆไปเลยนะผมและวันนี้นะครับผมมีหูฟังคุ้มๆจากแบรนด์ Signal มาแนะนำนะผมซึ่งนั่นก็คือ SP 822นะผมนี่อยู่ด้านหน้าเพื่อนแล้วท่านนี่นะครับผมนี่มีไฟ LED สีแดงนะผมซึ่งแบบมันดูแบบเป็นเกมมิ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสวมใส่ให้ดูนะครับผมนี่นะครับสวยงามไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมเป็นไงใส่แล้วเท่แม่งแบบเกมมิ่งเลยนะผมเป็นแบบเกมมิ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์ด้านหน้ากล่องแบบคร่าวๆก่อนนะผมแล้วเราก็จะมาดูตัวจริงนะผมฟีเจอร์ด้านหน้ากล่องนะครับผมอ่ะก็จะเป็นหูฟังนะผมแบบระบบเสียง 7.1 เลยนะผมมีซอฟต์แวร์ในการปรับเสียงมาให้เราด้วยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะผมหูฟังเนี่ยเหมือนว่ามันจะใหญ่นะครับผมแต่น้ำหนักเนี่ยเบามากนะผมใส่แล้วมันไม่หนักศีรษะนะผมแล้วก็ไม่ปวดหูนั่นเองนะครับผมต่อมาก็คือมีไฟ LED built-in มาให้เราด้วยผมสีแดงนะผมซึ่งดูสวยงามมากแล้วก็จะมีที่ปลายไมค์ด้วยนะครับผมต่อมาตัวนี้นะผมก็เป็น extra bass surround ผมได้ลองฟังดูแล้วนะผมเสียงแบสเนี่ยโอ้โหดังกระหึ่มดังเลยนะครับผมอ่ะต่อมาผมฟีเจอร์ด้านข้างๆกล่องหลักๆก็จะมีแบบอ่ะตัวนี้ก็จะดูแบบยืดหยุ่นนะผมบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับผมคือแบบแข็งแรงทนทานนะครับผมดูดินะครับอ่ะโอเคต่อมาก็จะเป็นผมกับลืมบอกไปก็จะมีคอนโทรลเลอร์มาให้เราด้วยนะครับผมนี่นะครับผมก็มีเครื่องเสียงลดเสียงผมเปิดปิดไมค์แล้วก็เปิดปิดไฟได้ด้วยผมในกรณีที่เอ้ยแม่ด่าหรือว่าแฟนด่าเอ้ยแสงมันแสบตาเราก็สามารถปิดไฟได้ด้วยนะผมเห็นปะเปิดปิดไฟได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมขอเปิดไว้ดีกว่านะผมแล้วก็ปิดไมค์ได้ผมเปิดปิดไมค์ได้นะผมแต่ตอนเปิดปิดไมค์เนี่ยไฟมันจะไม่ดับนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของเขานะครับผมส่วนเอียร์ครับนะครับผมเอียร์ครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนุ่มนะผมแล้วก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนะผมป้องกันเสียงรบกวนภายนอกได้โอเคเลยแหละคือแบบเงียบจริงๆผมใครเรียกก็แทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับผมแล้วก็จะมีไมโครโฟนบิวอินมาให้เราด้วยนะครับผมสามารถปรับได้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างหน้าตากันใกล้ๆดีกว่ากับเจ้าหูฟังตัวนี้นะผมแล้วก็จะมาทดสอบลองเล่นเกม PUBG แล้วก็ลองฟังเพลงดูผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมถ้าเพื่อนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกับผมพร้อมๆได้เลยครับไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาเจ้าตัวหูฟังตัวนี้กันใกล้ๆกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูครับผมจะจับให้ดูได้สัมผัสกันใกล้ๆกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นไงสวยงามนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรูปดาว5แฉกนะผมแล้วก็จะมีโลโก้ Signal eSport อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับรังผึ้งนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นของไมค์นะครับผมจะมีไฟสีแดง LED ตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งสวยงามมากๆเลยในส่วนของตัวไมค์นะผมสามารถปรับดัดได้นะผมก็โอเคเลยแหละนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมในส่วนของที่รัดศีรษะนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมยืดหยุ่นได้นะครับผมอ่อนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโลโก้ Signal นะครับผมพี่กลับมาก็จะเป็นแบบเป็นผิวหนังเนาะแล้วก็เย็บด้วยสีแดงค่อนข้างสวยเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเอียร์ครับดีกว่านะครับผมเอียร์ครับก็ข้างในก็จะมีคำว่า Signal eSport เนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมนุ่มมากนะผมนุ่มมากใส่สบายมากๆเลยนะครับครอบหูแล้วค่อนข้างโอเคเลยสำหรับใครที่หูใหญ่ๆนะครับผมคือใส่ได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมดูการคืนตัวของเอียร์ครับของเขานะครับเรามาดูกันนะครับดูครับเห็นไหมมันดูนุ่มน่าสัมผัสจริงๆนะครับผมดูนิ้วมือของผมนะครับนี่ครับโอเคคือใส่ไปแล้วค่อนข้างประทับใจนะครับแล้วก็เสียงเบสเนี่ยออกดังๆนะครับในส่วนของสายนะครับผมก็จะเป็นสายยางเนาะก็ให้ความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นสูงนะครับผมมันไม่เหมือนแบบสายที่มันเป็นสายถังเนาะถ้าสายถังโดนอะไรเกี่ยวนี่เกี่ยวหน่อยมันก็ยุ่ยนะครับผมของซีโน่เขาจะเน้นแบบเป็นสายยางนะครับผมยาว 1.8 เมตรนะครับผมมาตรฐานทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคอนโทรลเลอร์มาให้ด้วยผมคือออกแบบมาค่อนข้างสวยเลยเข้ากันนะครับผมกับตัวหูฟังนะครับผมในทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวคอนโทรลเลอร์ดีกว่านะครับผมนะตัวคอนโทรลเลอร์นะผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมอันนี้ก็เอาไว้แบบวางนิ้วมืออะไรอย่างนั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ก็เป็นในส่วนของการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดไฟนะครับผมเปิดปิดไฟเห็นไหมนะครับเปิดปิดไฟได้ในส่วนของตัวนี้ก็เป็นการมิวไมค์หรือว่าปิดไมค์นั่นเองนะครับผมในส่วนของความยาวตัวหูฟังกับตัวคอนโทรลเลอร์ก็ประมาณก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันยาวกี่เซนก็พอดีแหละนะครับผมก็จับถนัดมือนะครับไม่ได้แบบ
สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปกำลังดีเลยแหละนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของรูปร่างหน้าตากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบในส่วนของด้านประสิทธิภาพกันเลยผมการเล่นเกมการฟังเพลงนะผมได้ลองทดสอบกันรอบแรกแล้วก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับโอ้เมื่อกี้ตกใจนะครับมือลั่นเลยมันก็จะตกใจเนาะหูฟังมันไม่ดีหูฟังไม่ดีอะถ้าหูฟังมันดีมันยิงผมก่อนละเรียบร้อยไป2นะครับอันนี้แบบมีสมาธิมากเลยนะครับมาแล้วต่อแตะเรียบร้อยครับผมเสียงรถเฮ้ยรถตุ๊กครับผมก็แยกเสียงรถตุ๊กได้โอเคนะเออเฮ้ยมันลงแล้วเดี๋ยวเราไปดวลกับมันนะรู้สึกว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมันอยู่หลังหินนะครับโอ้ยทำไมคุณจะเอียงขอตามเดี๋ยววะต้องบุกแล้วครับผมลูกซองมหาปลัยเห็นครับเกิดการลังเลแม่งมันได้เปรียบว่ะกูมีเลยไปไหนแล้ววะเราต้องยิงปืนล่อมันก่อนเพราะเรามีลูกซองไงยิงปืนล่อมันก่อนนี่ปุ๊บอยู่ไหนวะเรียบร้อยเลยนะครับโอเคก็สรุปว่าแยกเสียงได้โอเคเลยแหละนะครับผมถ้าใครไปเล่นทับทีนะถือว่าสุดยอดเลยนะก็คือขยับตรงเสียง 7.1 เนี่ยขยับเข้ามาให้มันใกล้หัวเรานะครับมันก็จะได้ยินเสียงดีขึ้นนะครับผมเห็นว่าผมรู้สึกว่าจะจับทิศจับทางมันได้ดีเลยแหละนะผมคิวได้ตั้ง4คนนะครับเออทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาเปิดเพลงให้ฟังกันดูนะครับผมว่ามันโอเคหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทดสอบเสียงที่มาจากหูฟังตัวนี้กันดูนะผมว่าเสียงจะดีแค่ไหนนะครับผมการเปิดเสียงหูฟังตัวนี้นะครับผมใช้ควบคู่กันกับตัวโปรแกรม Signal นะครับผมโดยเปิด 7.1 จำลองด้วยนะครับผมก็คือปรับลำโพงให้มันเข้ามาใกล้หัวเรามากยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็เปิดบูสต์เสียงนะครับผมมันก็จะทำให้เสียงดีเสียงแน่นยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยครับครับผมก็จะประมาณนี้นะผมกับตัวเสียงที่ออกมาจากหูฟังนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปเลยแล้วกันเนาะตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยแหละนะผมเล่นเกมแยกเสียงซ้ายขวาโอเคมากๆนะครับผมแล้วก็การฟังเสียงการดูหนังการฟังเพลงเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์นะใส่สบายครับผมเอียครับเขาก็นุ่มด้วยนะผมแล้วก็ราคาไม่แพงแถมมีตัวซอฟต์แวร์มีลูกเล่นให้เราปรับเยอะแยะมากมายเลยถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยกับเจ้าหูฟัง Signal eSport ตัวนี้นะผมนะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อกับผมได้เลยนะครับผมลิงก์สั่งซื้อจะอยู่ใต้คลิปนะครับผม
เนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้คลิปรีวิวแบบนี้ก็สามารถกด Subscribe หรือว่ากดติดดาวนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ